สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแนนแชนแนลเจาะลึกตีแผ่ธุรกิจแครอทสาธุ ก่อนจะไปฟังคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนั่นคือกําลังใจชั้นดีในการทําคลิปของผมเลยนะครับนะไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะดีว่ามันจะสนุกว่ามันจะอะไรแอบห่วงๆด้วยซ้ํามาในฟอร์มของซีรีส์แล้วลงเน็ตฟ i ิกเราก็แบบมีความแบบกังวลกังวลเล็กน้อยว่าแบบมันจะ มันจะติดปัญหาตรงไหนไหม่หนังออกมาจะดูถึงใจเรามากน้อยแค่ไหนเรากังวลนะผมกังวลทช่หมเลยนะครับผมไม่ได้สนใจด้วยแล้วบวกกับว่าสาธุเนี่ยตอนเข้าโปรโมทอ่ะเข้าโปรโมทน้อยมากนะเออไม่ได้แบบโถมโปรโมทโจงขึ้นอะไรมากโปรโมทน้อยๆแปลก,ปลกๆอะไรเงี้ยผมก็รู้ว่าโอเคคงแบบว่างก็ดูแล้วกันอะไรอย่างนั้นตอนแรกนะคิดอย่างนั้นนะครับผมเราเป็น พระเป็นอะไรด้วยเป็นซีรีส์กังวลเข้าไปใหญ่ก็เออไม่จะยังไงวะนะครับเพราะว่าบ้านเรานะี่ใครก็รู้ดีนะครับผมพอทําหนังที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรตีแผ่หรือแฉหรือลงลึกเจาะลึกเกี่ยวกับวงการนี้นะครับผมก็มันมักจะแบบถูกจ้องมองเป็นพิเศษอะเออทำไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้อันนี้ก็แตะไม่ได้อันนั้นก็ต้องไม่ได้ถ้าจะทําก็ ต้องลดลงต้องเบาลงว่ามากไม่ได้มันจุกจิกไปหมดนะครับผมแต่พอไปดูเฮ้ยสาธุมีดีเออสาธุมีดีต้องบอกงี้ว่าสำหรับผมนะสาธุอยู่ในจุดที่ผมโอเคผมเอ็นจอยนะครับผมเรื่องราวจุดเด่นๆของสาธุเนี่ยผมยกให้ position ของความเป็นแบสจีเนียตผสมอยู่ วัยรุ่น3คนที่มีความจำเป็นนะครับจะต้องมาทำธุรกิจเกี่ยวกับวัดเพราะมองเห็นว่าเฮ้ยถ้าวัดเป็นบริษัทสิ่งที่วัดทำขายคือความศรัทธาสินค้าที่เรียกว่าความศรัทธาคนให้ความยอมรับเราสามารถทำธุรกิจนี้ได้แต่มันมีจุดที่ผิดอยู่คุณลองไปดูเองนะครับมันมีจุดที่ผิดของมันอยู่แต่เริ่มต้นไม่ได้ผิดด้วยเออมันเป็นการโยนคำถามที่ดีด้วยว่าเอ้ย ทำได้นะทุกคนก็ทํากันอ่ะประเทศไทยก็มีพุทธพาณิชย์ทุกคนทำใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มเริ่มจากศูนย์จริงๆนะผมบันเทิงมากในการเพลิดเพลินเห็นในพวกนี้ทําธุรกิจแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับผมผมจะติดในช่วงท้ายของเรื่องเออติดช่วงท้ายของเรื่องบางจุดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วกันเออเพราะว่า ไปซาวเสียงมาแล้วนะครับมีคนที่ไม่ติดเช่นกันซึ่งผมติดนะครับส่วนที่ติดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่าใครที่กําลังกังวลว่าแบบสาธุจะดูดีไหมพี่สนุกไหมนะสาธุมันมันเป็นซีรีส์ไทยนะพี่มันมันจะออกเป็นละครหรือเปล่าแบบน้ำเน่าน้ำเน่าหน,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 น่อยไหมอะไรเงี้ยผมมองมันไม่ไม่ไม่มันฟิลเป็นเหมือนอซีรีส์ฝรั่ง นะครับมีการเล่นกับ CG เหมือนตอนเราดูบีฟอย่างนั้นนะาสาธุปึ้งแล้วมีงานอาร์ตขึ้นยอะไรเงี้ยสวยเออจังหวะหนังใช้ได้นะครับจังหวะหนังใช้ได้นะครับมันก็จะมีจบแบบเว่อร์รนๆนนิดนึงในหลายๆ p o s โพสิชันอะไรเงี้ยแต่คุณไปดูเองก,ก็กันเพราะฉะนั้นโดยรวมนะผมมองว่าดูได้ครับยามว่างแล้วรับรองอ่ะดูจบปับ๊บมีเรื่องเมาส์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้สาธุนะอยู่ที่ ครับอืมเจจริงๆลังเลเหมือนกันนะแดดีไหมนะหรือหรือหรือเผมว่ากลางๆแหละเจนะอยู่ตรงกลางระหว่างเจกับ8นะครับเพราะผมรู้สึกว่าสาธุยังไม่แปดยังไม่แปดมันจะมีจังหวะที่ผมรู้สึกว่าแบบมัน,มนสําหรับผมมันคือมันเหมือนขี้โกงนิดๆอ่ะเออมันมีจังหวะแบบผมรู้สึกแบบเหมือนคนเขียนบทใช้แอคชั่นรีเพย์เหมือนเล่นเกมแล้วมีแล้วรู้สูตรโกงอะ่ะ เออแล้วมันมีจังหวะใช้สูตรโกงอยู่นิดนึงแต่มันก็นิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่านะเออมันก็นิดนิดหน่อยหน่อยสุดท้ายโดยรวมมันก็เพลินเพลินตัวละครที่ผมชอบมากสุดคือตัวละครตำรวจคู่ปรับของสามนอที่รับบทโดยพี่มดปราโมทแสงสอนโอ้โหแย่แม่ขอโทษนะผมเคารพพี่เดี๋ยวไหว้พี่ก่อนก <c oughs> ูไหว้พี่เขาก่อนเลย <c oughs> ผมเคารพพี่มากแต่อันนี้คือความอินส่วนตัวนะคือแบบผมเป็นคนชอบ นักแสดงยุค90มากแล้วพี่โมดนิสแวกแบบไอ้สัตว์ออกซีนทุกครั้งมันกลนส้นตีนนี่เหี้ยเลยคือไม่อยากลุกไปเสยปากมาก <c oughs> ไปดูนะรียกไปดูไปดูแล้วก็ถ้าใครที่ไปดูหนังมาแล้วหรืออยากฟังสปอยก็ดูต่อได้เลยครับต่อเนื่องก่อนเลย พี่โมดปาโมดแสงสอนไอ้สัตว์เอยผมว่าผมว่านะผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะเป็นเด็กยุค90จังหวะการแสดงแบบไทยไทยวิธีการสื่อสารของนักแสดงไทยที่ผมคุ้นชิน ก็จะเป็นนักแสดงในยุค90ซึ่งพี่โมดปราโมทแสงสอนเขาก็เป็นนักแสดงยุคนั้นแล้วเราก็คุ้นชินถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่เรารู้สึกว่าวิธีการนำเสนอการแสดงคล้ายๆอย่างนี้ก็จะคุณนึกถึงรุ่นแบบพวกพี่เต๋าสมชายพี่หนุ่มสอนรามอะไรอย่างนั้นพี่ตะบอยสเกลอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ อยีา yeah. คุยกันขนดุแล้วผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่พี่โมดออกมากูแบบเ yeah. พลินอะไม่รู้นี่ผมเพลินอะเออบางคนอาจจะชอบแบบอชอบน้องเอลลี่ใช่ไหมน่ารักดีใช่ปะ่ะบางคนอาจจะชอบเจมี่เจมใช่ไหมบางคนอาจจะชอบตัวละครเกมอ่าบางคนอาจจะชอบตัวละครอื่นๆกว่านไปบางคนอาจจะชอบพิติกรสิง่งี้อะไรเงี้ย ใช่ไหมเออแตอ่ผมไม่ได้จริงเห็นนักแสดงยุคเก,กา้าสไม่ได้จริงซีนที่ทําให้ผมรู้สึกแบบโอ้โหแม่งขนลุกอะก็คือซีนตอนท้ายเรื่องอะที่มันจะมีเหตุการณ์แก๊งพวกนี้โดนจับและตํารวจไปรวบถึงวัดเลยแล้วไอ้วินโดนมาสอบสวนใช่ป่ะแล้วไอ้ตำรวจนี่พี่โมดแม่งสอบสวนเองเลย สัตว์แม่งพูดคำต่อคำแม่งคือซีนแบบเนี้ยมันเป็นซีนที่คนที่ส่งอะถ้าเขาส่งดีนั่นคือนั่นคือมีใช้แบบกว่าครึ่งนะแต่คนที่เล่นด้วยถ้าเขารับไม่ถึงและเอาไม่อยู่จบเหมือนกันนะนักแสดงยุคพี่โมดนะเขาจะแบบส่งใหญ่เล่นใหญ่ส่งถึงอะคือมันส่งถึงมึงแน่นอน <c oughs> ใหญ่เบอร์นั้นเนะี่ยมันแบบ <c oughs> โคตรเฮี้ยโคตรโคตรมันค <c ười> ือเขาส่งถึงมึงแน่นอนสมมุตินะถ้าไม่ใช่เจมี่เจมหรือเป็นเจมี่เจมแหละแต่เกิดรับไม่ไหวอะคือแบบรับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับสาดน้ําใส่ต่อไม้มากอ่ะมันจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาไม่ได้ฟีดแบ็กเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮี้ยอ,อันนี้ต้องต้องยอมรับเจมี่เจมรับได้ แล้วส่งกลับมาหาพี่โมดได้ด้วยไอ้เหี้ยซีนนี้มันเลยค้นมากคือตัวละครของเจมี่เจมอะสำหรับผมนะตัวละครนะนะสามตัวตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวที่สุดคือไอ้วินไอ้วินแม่งเห็นแก่ตัวสุดเลยมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าไอสา้สัตว์มึงเห็นแก่ตัวตอนนั้นเนี่ยไอ้เกมเขาโดนทวงหนี้จ่ายหนี้ไม่ครบ ทวงเดือดนี่นอกระบบนี่ทวงเดือดมีการแอบทําธุรกรรมในรถเพื่อหลบ <c oughs> เพื่อเลี่ยงอะไรกว่าดนไปใช่ไหมจ่ายนี่ไม่ครบ <c oughs> ก็โดนตามนะครับโดนตามถึงบ้านโดนตามถึงบ้านพ่อบ้านแม่บ้านพี่บ้านน้องเห็นไหมทางฝั่งของไอ้เกมที่ก็แบบร้อนรนไอสัตว์กลับมาหาเพื่อนหัวร้อนดิไอสัตว์ไอเกมหัวร้อนน่ะโมโหผมมองว่าเป็นเหตุเป็นผลนะไอเฮีย้ยมึงโดนขู่ฆ่า มึงสมควรโมโหเว้ยในขณะที่ไอ้วินแม่งนั่งเทรดเหรียญอยู่ที่นั่นน่ะตรงนั้นนะตกออฟฟิศตรงนั้นน่ะนั่งเทรดเหรียญอยู่ในวัดทำงานวางแผนกับบ้านบ่อยไอ้วินกับบ้านบ่อยได้กลับบ้านนะครับผมไอเกมไม่ได้กลับไอเกมมันหันไปถามเดียด้วยว่าเดียกูกลับบ้านบ้างได้ป่ะไอสัตว์กูกลับบ้านบ้างได้ป่ะอ่าไอเดียก็ไม่ให้บอกมึงไม่ต้องเลยสัตว์มึงมาช่วยกูอะไรอย่างเงี้ย จังหวะเนี้ยเกมเขาโมโหเพราะโดนขู่ฆ่านะครับแต่วินเขาบอกว่าเอ้ยกูก็ช่วยมึงอยู่ไงแล้วมีปากเสียงกันจังหวะเนี้ยผมรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะปกติแล้วอะหนังไทยอะครับมันจะชอบมีจังหวะแบบเนี้ยคือจังหวะที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนตัวละครมันแบบน้ำท่วมปากอ่ะเหมือนสถานการณ์มันแบบทำไมไม่ทำแบบนี้ว่าคุณเคยรู้สึกบ้าจริงๆอ่ะในสถานการณ์เนี้ยท่านจะเป็นในความเป็นจริงเราควรอธิบายนะ มันเกิดอย่างนี้อย่างงั้นแบบละเอียดแบบเล่าให้เพื่อนฟังอะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องเขาดันให้ไอเกมโมโหฟิลขาดใช่ป่าฟิลขาดเขาเอาคำว่าฟิลขาดมาดับเพื่อให้รู้สึกว่ากำลังหัวร้อนฟิลขาดเลย นะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามานั่งอธิบายหรอกว่าแบบ1 2 3 4อย่างละเอียดอ,อะไรถูกไหมแต่ในความเป็นจริงอ่ะผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนอื่นคนไกลอ่ะมันคือเพื่อนกันด้วยสคนนั้นอ่ะมันร่วมหัวจมท้ายทําธุรกิจกันมาตั้งแต่เกม NFT ก่อนหน้านี้ใช่ป่ะก่อนหน้านี้ไอ้สตัวนี้ทําเกมเกม NFT ใช่แม่มันแลกเหรียญได้นู่นนี่ใช่ป่ะไอ้พวกนี้ก็ทําธุรกิจแล้วมันเจ๋ง เออโดนแฮกระบบโอ้หแม่ล่มชิปหายไหวพวงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยนี่แหละมาหาทางหากินกับวัดเพราะว่ารู้สึกว่าความศรัทธาโหแม่งเงินหมุนในวัดเยอะหน้าหรก็ว่ากันไปไอ้พวกนี้มันร่วมหัวจมท้ายกันมาแล้วสถานการณ์แบบเนี้ยคนอย่างไอ้เกมอ่ะผมมองว่ามันอยู่ในโพซิชันที่มึงรับหน้าตลอดในเรื่องก็พูดว่ามึงรับหน้าตลอดมึง มึงคือมึงเป็นคนที่อยู่แถวหน้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคือมันประทะมึงก่อนอะไรประมาณนั้นวินกับเดียนี่คือทำงานอยู่อีกข้างในอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นจังหวะที่เหมาะมากเลยที่มึงจะเล่าให้ฟังอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบเอ้ยตอนเนี้ยมันเกิดอย่างนี้แล้วโอเคในเรื่องอะมันบอกอยู่มันบอกอยู่ใช่ครับมันบอกอยู่ที่บ้านกูมันก็ไปหา พ่อแม่ที่บ้านกูด้วยแต่มันเหมือนกับว่าไอ้วินกับเดียเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับการที่บ้านไอ้เกมแม่งถูกบุกเลยอะไอ้เฮียเจ้านี้แม่งบุกไอ้พวกนั้นแม่งบุกถึงบ้านเลยแล้วด้วยความที่ไอ้เกมแม่งไม่ได้บอกเว้ยว่าออตอนกูไปหาไอ้เฮียพวกเนี้ย มันเอาปืนมาจ่อกับบาลกูด้วยเฮ้ยร <Hey, S 1> อบหน้าถ้ามึงไม่เอาตังมาให้เนี่ยไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยมาให้ตามที่ตกลงกันไว้อะลูกกระสุนมันจะเข้ากระบ,บาลก,มาก,กูมึงว่ากูควรกลัวยังมึงว่ากูควรตื่นตระหนกได้ยังหรือกูควรชิวชิวเหมือนที่มึงชิวกัน ไม่ได้เล่านะ yeah. มันเป็นซีนที่แบบเข้ามาโมโหเลยแล้วดับผมเลยรู้สึกแบบนิดนึงกับอีกหนึ่งจังหวะที่ผมรู้สึกว่าผมผมไม่ชอบนะเว้ยคือจังหวะเหมือน <Yeah. S 1> อยู่ดีเกมก็พลิกอยู่ดีก็ฟลุกสำเร็จขึ้นมาก็คือมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ไอต่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้แหละไอ้เกมกับไอ้วินทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันสองคนนี้ทะเลาะกันไม่คุยกันแย่ yeah. นะครับไอเกมก็มึงกูไม่ทําแล้วกูกลับไปช่วยบ้านดีกว่ามึงลุยกันสองคนเลยว่ากูไม่เอาแล้วเฮียกูรับหน้านี่กูจะตายแล้วเฮียกูจะโดนยิงพวกมึงยังแม่งยังเออเล่เหยอกันอยู่เลยไอสัตว์ลองให้เป็นพ่อแม่มึงโดนขู่ฆ่ามัะะ้งเปล่าไอเฮียมึงโอเคเปะละ่าอะไรอย่างนั้นพวกนี้ก็ไม่สนใจแบบมองแค่ว่ากูก็กาลังช่วยมึงอยู่ไงอารมณ์ประมาณว่าแม่มึงแค่โดนขู่ไม่ตายในวันสองวันนี้หรอกไอสัตว์ึ่งแบบ กูถ้ากูเป็นเกมกูก็โกรธเออแล้วต่อมาไอวินมันคิดแผนในการแบบเพื่อให้พระตัวเองอะมีกระแสขึ้นมาโดยการที่ไปเกาะอยู่กับเหตุการณ์ที่รถชนตรงนั้นเออแล้วไอ้วินอะเอาพระไปให้คนไปขึ้นขับรถกระบะตอนแรกไม่เอาคนขับรถกระบะไม่เอาเพราะเขามองว่าไม่มึงฉวยโอกาสในเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเหมือนกับ สะท้อนคํานี้ได้ดีนะแบบว่าเกลยดปลาไหลกินน้ําแกงอ่ะปากว่าตาขยิบอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งตอนแรกอ่ะคนขับรถกระบะเขาก็ไม่รับเพราะว่าโอ้โหมึงดูดิมึงจะให้กูสองแสนไอ้วินกับไอเดียเนี่ยเขาบอกว่าเออจะให้สองแสนเลยขอแค่แบบเวลานักข่าวมาสัมภาษณ์ว่ารอดตายได้เพราะพระองค์นี้จะสร้างกระแสเออแต่ขากูขาดกูจะาสองแสนทำอะไรไม่นี่บ้าบๆไม่เอานะครับแต่ไอ้วิน ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทําพระตกเอาไว้ตรงข้างเตียงตรงนั้นนะครับอาจจะตั้งใจก็ได้เออเพราะว่าในเรื่องไอ้วินมันก็ดูแบบเป็นคนแบบเจ้าเล่์อยู่แผนสูงแผนสูงเจ้าเล่์แผนสูง,เ,สงเห็นแก่ตัวนะครับมันน่าจะแบบหวังหวังอยู่เล็กๆกแบบันมั้งแกล้งทําหล่นเอาไว้หรือว,ว่ากันไปบลาๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไอ้ที่มันฟลุ๊ก หมอแม่นก็บอกว่าแบบผมตรวจไม่ผิดนะครับมีโอกาสเดินไม่ได้สูงมากพิการแน่นอนอยู่ดีๆพยาบาลเดินมาเจอพระที่พื้นปับ๊บแล้วก็คนไข้ทำพราตกเอาไว้เอาไปตั้งไว้ที่หัวเตียงตื่นเช้าขึ้นมาไอ้ลุงขับรถกระบะเดินได้เฉยปฏิหารฟลุกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสถานการณ์แม่งพลิกเลยพลิก จากร้ายกลายเป็นดีเลยกลายเป็นว่าไอ้วินกับเดียที่ออกไปทำนะั่นคือไม่สูญเปล่าเลยจริงๆคือมันจะสูญเปล่าแล้วเว้ยคือตอนเราดูอะเราเราจะจินตนาการได้ว่าเอ้ยถ้าถ้าผมเป็นคนเขียนถ้าผมเป็นคนทํางานคือเราจะชอบอินแบบนี้เราสนุกกับแบบนี้ไงผมสนุกกับแบบนี้ผมก็เลยเอออินสนุกดีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเป็นกูไอสัตว์นี่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 จะตันแล้วนะตอนผมดูไปเรื่อยไอ้เชี่ยลุงไม่เอา แล้วจังหวะตัดบิลอะมันแบบบิวแบบโอ้โหมึงลุงไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไอ้เหี้ยมันมันตันเลยนะเนี่ยนี่คือตันเลยนะไอ้เหี้ยทำไงวะมันยังไม่จบเราเห็นไทม์ไลนย์อยู่นี่ยังไม่ใช่อีพีสุดท้ายมันยังไม่จบเว้ยเขาไปต่อยังไงวะในหลอกที่ผมนั่งคิดปั๊บเฮ้ยเอางี้เลยเหรอจังหวะแบบฟลุกเ,เกมพลิกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโชคช่วย เหมือนพระเจ้าประทานพรมาให้อยู่ดีๆก็ฟลุกเกมพลิกไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้เว้ยแต่บางครั้งอะถ้ามันใช้แบบเหมือนจังหวะในสาธุแบบเนี้ยผมจะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับจังหวะบทจังหวะเนี้ยมันไม่ได้โชว์จังหวะพลิกมันไม่ได้โชว์จังหวะคลายแแมกเซอร์ไพรส์อะไรสักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าไหล,าหลามาปับ๊บไหลไปเถอะไหลไปยังไงก็ได้อ่ะไหลให้มันตันก็ได้อ่ะ เดี๋ยวเอาฟลุกเอาคําว่าฟลุกมาช่วยกู้สถานการณ์อะไรอย่างนั้นนะครับเหมือนเขียนเขียนไปปั๊บเขียนไปปุ๊บไอ้หียจบยังไงดีว่าเขียนให้ใหเขียนให้ไปถึงจุดนี้ก่อนนะ่ะเขียนให้มันเจอคอนฟ lict นี่ก่อนเขียนเขียนปุ๊บพอวางคอนฟ lict ปับ๊บไอ้สัตว์คอนฟ lict แม่งแรงเกินว่ะกู้สถานการณ์อย่างไรดีฟลุกแล้วกันลุงตื่นเช้ามาลุงเดินได้ฟลุกเป็นกระแสผมถึงบอกว่าช่วงหลังๆอะ่ะมันจะมีจังหวะติดนิดๆหน่อยๆที่ผมรู้สึกแบบ อาจจะเป็นผมติดอยู่คนเดียวนะจริงๆแล้วเนะน,นี่ยอันเนี้ยผมวิเคราะห์เหมือนกันอาจจะเป็นผมติดอยู่คนเดียวอีกเรื่องที่ผมติดคือผมรู้สึกว่าช่วงจบอะ่ะมันมีจังหวะของตัวละครที่อยู่ดีๆก็ก็เล่นใหญ่แบบละครกันขึ้นมาคือตลอดทั้งเรื่องสาทั่วมันจะมีวิธีการนําเสนอแบบภาพยนตร์อยู่นะเออมันจะติดแบบกลิ่นแบบภาพยนตร์หนักมากแต่ช่วงแบบอีพีสุดท้ายอะ่ะที่เฉลยอะ่ะช่วงเฉลยสุดท้ายเลย ไม่ว่าจะเป็นต <laughs> sure. ัวละครพี่โดนัทก็ดีไม่ว่าจะเป็นตัวละครพระเอกชัยก็ดีมันจะมีความเบียวเบียวเกิดขึ้นอ่ะเล่นอยู่ดีก็เล่นใหญ่มโหฬานรัชดาไลเทเตอร์แล้วก็แบบเบียวเบียวขึ้นมาอย่างนักการเมืองก็จะแบบนี่เธอจะทําหรือไม่ก็ไม่รู้เนี่ยเดินถือมาปั๊บมีมือมือของหน้าแต่งเนี่ยใส่นาฬิกาเรือนนี้ใส่แหวนนี่น่าจะน้าแต่งมีมือตัดมาวาง ปั๊บแล้วก็ทุกคนก็กากะอวนตกใจตัวนกักการเมืองก็อยู่ดีๆก็กลายเป็นฮ er. ัน er. ์ีบอลเลกเตอร์อยู่ดีๆก็กลายเป็นฮัน์ีบอลเลกเตอร์อยู่อยู่นี้ก็กลายเป็นฆาตกรโลกจิตแบบพี่ก็ไม่ได้มีทางเลือกให้พวกน้องเยอะนักหรอกนะมันก็มีแค่จะทำหรือจะตายก็ลองดูแล้วกันนะ แต่พี่เสียดายความสามารถพวกน้องนะมามาเรามากินข้าวกันคีบกุ้งแล้วดูดกุ้งคืออยู่ดีๆมันก็แบบ what the fuck อยู่ดีๆก็รัชดาไยกับอีกตัวละครหนึง่งพ,พระเอกพระเอกชัยพระเอกชัยเล่นดีมาตลอดนะเล่นดีมาตลอดนักแสดงผมผมไม่ติดเลยมีติดนิดๆหน่นนอย,อยๆเดี๋ยวว่ากันแต่พระเอกชัยเนี่ยเขาเล่นดีมาตลอดเลย เขาเล่นมาป erm well, ้๊บปุ๊บปุ๊บก็เก็ดูก็ดูเชื่อนะผมผมดูเชื่อนเออนีพระเอยพระบ้านเนี่ยนักแสดงก็ทําดีมาตลอดนะครับผมพอโค้งสุดท้ายมันเหมือนมันเหมือนอยู่ดีๆเขาปลดสกินทองอะเข้ใชไหมเหือนเหมือนอยู่ดีดีเขาก็เอาเวกอะอยู่ดีเขาก็เอาเวกตื่นแล้วเขาก็แบบรู้แล้วสินะว่าใครอยู่เบื้องหลัง ็มันน่าเสียดายพวกเธอฝีมือดีจะตายพวกนายก็ดูชอบกันซะจริงๆในการทำไรแบบนี้ไม่ใช่เหรอมันน่าเสียดายนะที่วงการนี้ยจะเสียคนเก่งๆอย่างพวกนายไปกูกกูเล่นใหญ่เกินเขาไปแต่แบบความรู้สึกอันนี้ให้เห็นไงกูเล่นโอเวอร์แอคติ้งให้ดูว่าในความรู้สึกในหัวกูรู้สึกอย่างไร นะครับแต่มันมันเหมือนแบบเขามีสวิตอ่ะมันเหมือนเขาเป็นระเบิดระเบิดลูกเกลี้ยงอะที่รอใครมาดึงสวิตดึงสลักออกแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเหมือนมีคนดึงสลักพระเอกออกปั๊บแล้วโยนแล้วอยู่ดีก็ตูมมาแล้วพระเอกก็แบบกลายเป็นดาร์ธเวเดอร์กลายเป็นแบบเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเธอมันก็มีทางให้เธอเลือกแค่สองทางเหมือนกันเหมือนกับ สอจอเอ๋เลยคือมึงเลือกเอาว่าจะทําเรื่องที่มึงถนัดต่อไปหรือมึงจะเข้าไปนอนในคุกหรือตายอาจจะตายก็ได้นะอาจจะไม่ถึงคุกอาจจะตุยก่อนเหมือนหน้าแตง่งไงเหมือนเลยเอาปะอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ดี้ครับนผมอันนี้ผมติดจริง ผมตจริงโค้งสุดท้ายผมคิ้วขมวดอะช่วงจวังหวะโค้งสุดท้ายนี่ผมแบบคิ้วขมวดจริงๆนะคือแบบคิดอ,อ,อยู่ดีๆก็จากพระกลายเป็นไอ้เนี้ยรู้ตัวอีกทีเป็นด้านเวเดอร์ได้ไง <laughs> นิดๆหน่อยๆผมถึงบอกว่ามันมันนิดๆหน่อยๆตอนไลฟ์เมื่อวันเสาร์เราก็มีการคุยเรื่องนี้กันก็ได้สาวเสียงก็ มันก็มีคนที่ติดและไม่ติดเว้ยเพราะฉะนั้นผมผมเลยสรุปเลยว่าเรื่องนี้มันมัน,ม,นมันไม่ได้ติดกันทุกคนอืไม่ได้ติดทุกคนคุณไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมพี่ติดตรงไหนผมไม่ติดนะไม่ต้องแปลกใจมันมีคนไม่ติดและมันมีคนติดเหมือนผมเหมือนกันซึ่งจุดนี้มันแบ่งออกเป็นครึ่งครึง่งนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ามีสเสน่ห์เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะที่ทําให้หลายๆคนพูดถึงและชื่นชอบในหนังเรื่องสาธุก็คือพี่ติ๊กอินซี จริงๆพี่ติ๊กกลิ่นสีเป็นโพซิชันเดียวกันกันกบพี่โมดปราโมดแสงสอนนั่นแหละนะครับแต่พี่ติ๊กกลิ่นสีจะเป็นนักแสดงอีกรุ่นนึงนะเอออีกรุ่นนึงนะเก่ากว่าพี่โมดไปอีกนะครับพี่ติ๊กกลิ่นสีจะอยู่รุ่นเก่าไปเลยอย่างแบบเซตพี่ติ๊กกลิ่นสีพี่ซูโมกิก๊กอะไรอย่างเงี้ยเออนักแสดงรุ่นพี่ติกก๊กอะในยุคนั้นเนะครับเขาจะติด หอย่างก็คือการอิมพอร์วิธีการแสดงไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์ก็ตามของไทยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันในช่วงบางจังหวะที่บทมันไม่ได้สามารถที่จะลงรายละเอียดแบบขนาดนั้นได้มันก็จะมีเหมือนกันบางฉากที่บทเขียนอยู่แค่นี้เองแต่จริงๆพอมันไปถ่ายจริงๆพอมันไปเข้าเฟรมเข้าเซตจริงๆเนี่ยเฮ้ มันต้องใช้เวลาว่ะมันต้องมีจังหวะปูมันต้องมีการไหลสถานการณ์ไม่งั้นมันจะเร็วเกินมันจะผ่านไปโดยไม่ทันรู้สึกอะไรเพราะว่าตอนเขียนเป็นบทเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งถูกป่ะแต่พอมันเล่าเป็นภาพปั๊บบางจังหวะบางซีนมันมันต้องต้องให้รู้สึกก่อนถึงจะจบได้หรือถึงจะเริ่มซีนต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยจำเป็นมากที่นักแสดงอ่ะมีศัพท์ในตอนทำงานนะก็คือห้ามตาย ยุคนี้ก็ควรนะก็ควรทําก็คือห้ามตายนักแสดงรุ่นเก่าๆหลายคนจะเป็นแบบนี้คือเข้าเซตปั๊บเล่นเลยองลงเลยพอนั่งเข้าฉากเข้าซีนเข้าเซตของตัวเองปั๊บกูไม่สนแล้วใครจะหยอกใครแกล้งใครเรื่องของมึงแบบเข้าเซตแล้วอ่าแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรเงี้ยถ้าสมมุติในจังหวะนั้นเขาต้องกวาดเขาก็จะกวาดเลยไม่ต้องรอแอคชั่นเขาจะกวาดเลยกวาด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 ใครเดินผ่านเขาก็ทัก เหมือนคือเอาตัวเองเป็นตัวละครตัวนั้นเลยแล้วก็เล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนักแสดงรุ่นเก่าอย่างพิติกอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยจะติดอิมพ i ไว์ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ใครหลายๆคนชอบต, mm hmm. ตัวละครหน้าแต่งใช่ไหมมันจะมีจังหวะหนึ่งที่อิมพไว้แน่ๆคุณลองแชร์กันก็ได้เออจริงๆสนุกดีนะว่าจังหวะไหนบ้างที่พิติก assist. นอกบทอ่ะ <c> ก <oughs> ูว่าอื้อเลยกูว่าอื้อเลย มีสองจังหวะใหญ่ๆนะที่ผมว่าเนี่ยแกน่าจะอินพอไวเองนอกบทแน่นอน่ะคืออ่ออาจังหวะที่หน้าขาวสงกรานสงกรานเออแล้วพี่ติ๊กแกก็มาตัวละครหน้าแต่งอะก็เข้ามาปั๊บไอ้วินยืนอยู่เชียไม่มีใครเข้าวัดเลยฮี้วัดล้างล้างเหมือนเดิมวัดล้างเลยคนไม่มีเลยมีแต่คนมาใช้น้าฟรีสัตว์แม่งฮี้ว่งชิบหายแล้วอะไรอย่างงี้หน้าแต่งแกก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบคุย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 พอคุยเสร็จปับ๊บ ไปแล้วหน้าตึงแป้งอะไรอย่างเงี้ยนอกบทแน่ๆกับอีกประโยคนึงตอนมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกูเหวอเพราะว่ากูแบบงงอยู่เอ๊ะเขาแพมอะไรวะเล่าขอโทษอินไปหน่อยอินไปหน่อยแต่จังหวะนั้น่ะในหัวคือกูคิดงั้นจริงเขาแพมเฮอะไร อจังหวะตอนนั้นน้าแตง๋งเขาไปเอาเงินสามแสนจากไอ้เกมใช่ไหมแบบไม่รู้อยู่ยัางไงหนีที่ตายมาไปเอาเงินสามแสนจากไอ้เกมจะกำลังจะโดนฆ่าแล้วสามแสนไม่พอจะเอาสามล้านอีกโลบไม่พอ,อมันไม่พออยู่แล้วไอ้เฮีย้ยคือมึงดูสภาพน้าแตง๋งดิมันไม่มีทางพอมึงให้สามแสนให้ไม่ให้มึงไม่มันเดี๋ยวมันมาเอาอีกมึงให้ไปสามแสนเดี๋ยวมันก็มาเอาอีกสรุปมาเอาจริง แล้วก็ไอเกมก็ให้ที่พักสุขหัวนอนไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพยายามหาตังมาให้แต่ได้ตังเสร็จไปเลยนะซึ่งจริงๆพูดตาตรงนะมี3ล้านแรกก็มี3ล้านที่2ไม่มีทางพอหรอกพูดจริงมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ไอเกมแม่งซื้อซื้อลาบซื้อส้มตํามาให้ในะครับผมไอ้น้าแต่งก็ถามเลย <c oughs> เฮ้ยซื้อจากไหนอะไอเกมก็บอกอ๋อเป็นลาบเนี่ยลาบยะโหนาซอยแต่งแม่งก็ <You> <laughs> ประเด็นก็คือกูว่าต้องมีทีมงานหลุดหลุดขำม,มั่งไงจังหวะนี่ <c oughs> เพราะกูรู้สึกว่าแบบไอ้สัตว์แม่งนอกบดแน่ผู้กำกับแม่งน่าจะมีหวออยู่นิดนึงไงแต่ไม่รู้ว่าบรรยากาศในกองเป็นยังไงนะ <c oughs> อยากเห็นเหมือนกันแต่มเคือกู <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นกูอ่ะกูน่าจะแบบ ไม่ได้มีคือหนะ้าแต่งแม่งก็แกะอยู่ปับ๊บแล้วอยู่ดีกก็บอกว่าอืเจ๊ร้านนี้เขาหยิงนะกูเฮียยิงกูนึกตอนแรกผมคิดไปไกลมากนะเพราะว่าจังหวะนั้นคือแบบคือมันไม่โจกอะ่ะคือจังหวะนั้นมันไม่โจกเลยคือตาของคนเขียนบทเวลามองบทอะ่ะ มันจะเห็นสถานการณ์ไปยาวก่าคนดูหนึ่งหน้ากระดาษ A4 บางทีมันอาจจะยาวหรือสั้นก็ได้แต่เขาจะเห็นเหตุการณ์มันจะไปไกลกว่าคนดูแล้วเพราะฉะนั้นไอชน้ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ไอ้เฮี้ยมันมันไม่เหมาะมากที่คนเขียนบทจะเขียนมุกหยอดลงมาตรงกลางที่แบบไอ้เกมแม่งจะตายแหละไม่ตายแหละโดนตามไอ้เฮี้ยนี่มาขู่หน้าแต่งก็มาขู่นู่นนี่นั่นโอ้โหแม่งมันซีเรียสมากอะ ซึ่งมันมันจริง,รงๆมันก็ดูดูผิดที่ผิดทางไปหน่อยนึงอะแต่แบบมันมันก็ฮาดีอยู่ที่นะแต่งมันก็พูดเจร้านนี่เขาหญิงนะไอเกมแม่งก็เหวออย่าว่าแต่ไอเกมเป็นกู้ก็เหวอตอนแรกอะ่ะผมคิดจริงจังเลยด้วยความที่ช่วงจังหวะนั้นมันซีเรียสอยู่ผมคิดเลยว่าเฮียอ๋อมึงเคยไปเจอเจร้านลาบมาก่อนแน่เลย นะครับนี่คือจริงๆมันแป๊บเดียวแหละแต่ในหัวกูแล่นมากอะแบบ,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 บบคิดสาลาตะามากเลยว่าเฮียไปเจอมาก่อนหรืออ๋อหรือว่าไอเฮียหรือหรือเขามีอะไรรู้จักผมไม่ทันได้ได้คำตอบอะสักพักพี่ติ๊กก็บอกหญิงยะโสอะไรเงี้ยกูว่าพี่แพมเฮียอะไรก <c oughs> <c oughs> ูนี่แบบ w h a t the fuck นาคือท่านในบทอะตัวละครนากำลังจะตุยนะเนี่ยมาหญิงยโสยังไงแล้วก็นิดนิหยหน่อยจริงๆเรื่องพวกเนี้เวลาเราดูนักแสดงรุ่นใหญ่เหมือนแบบนักแสดงยุคพิติกลินสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันฮาดีนะผมจะชอบจับผิดบางทีคุยกับเพื่อนอะผมจะชอบนักผมจะชอบจับผิดนักแสดงรุ่นใหญ่เบอร์เนี้ย เออเบอร์เบอร์แบบพิติกอะไรเงี้ยว่าแบบมึงมึงว่าเขานอกบทอะระโยคไหนมัง่งมันสนุกดีนะมึงเออดูนักแสดงรุ่นนี้ยี่เป็นหน้ากองเซอร์ไพรส์อะไม่ใช่เซอร์ไพรส์เาพาะมึงเซอร์ไพรส์ทีมงานด้วยอะแบก็อ่ะก็สนุกดีสนุกดีนะครับใครที่อ้ยชอบซีนไหนไม่ชอบซีนไหนก็ เขาไมนุ่นรา่างจริงๆมันจะมีอีกโมเมนต์หนึ่งที่ผมว่าผมชอบเหมือนกน็คือโมเมนต์คู่ระหว่างพระดนกับเดียเอออีกอย่างพี่ปั๊บเล่นดีนะเออเป็นพระป่าเว้ยเออตอนแกพูดแกสวดออกซีเป็นพระเออดูดูดูขงังใช่ได้ดีดีดีด,ด,ดีเออนี่ผมไม่เคยเห็นพี่ปั๊บเล่นบท หนังแบบยาวหนังยาวอย่างนี้มาก่อนเนาะเออเคยเห็นก็แต่แกแบบเหมือนเล่นหนังสั้นในเอมวีของแกอะไรเงี้ยก็เ,เคยเห็นแค่นั้นแต่ว่าพอมาลงหนังใหญ่จริงเอ้ยปับ๊บมันก็ได้เว้ยเออั๊บก็ได้อะตอนแรกอะผมจิตใจหยาบช้ามากนะว่าแบบเอ้ยพราดนกับเดียในใจผมคิดงนี้เลยนะว่าพราดนตัดสินใจสารภาพรักแล้วกับเดียแอบลุ้นด้วยว่า เดียรับรักไหมถ้าพระดนศึกออกมาเนี่ยจะรักไหมกูรุ้นให้เขารักกันอะเข้าใจป่ะคือรุ้นให้แบบรักกันอะกูก็คนบาปคนหนึ่งรุ้นให้พระศึกมาแต่งงานแต่คิดอย่างนั้นจริงๆผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าแบบพระศึกออกไปแต่งงานเลยครับจริงแล้วเดียรับรักเลยแต่เอาจริงๆในสถานการณ์เนี้ย ไอเดียมันก็โดนแบบเข้าใจผิดนะแบบมึงอ่อยพระอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะบอกถ้าสมมติได้คุยกับตัวทนคอนเดียนะจะบอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงครับเข้าใจเดียน้องไม่ได้อ่อยหรอกน้องแค่น่ารักเกินไปเดินธรรมดาน้องก็เหมือนอ่อย,ยแล้วเพราะน้องน่ารักเกินมันมีซีนที่เจอจังหวะที่เอเดียพระดนยืนด้วยกันใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอ้พี่สาวน,น่ารักจังเลยนะครับ พระครับพระว่าพี่สาวน่ารักไหมครับอะไรเงี้ยแล้วเดียบอกไม่ถามพระอย่างนั้นได้ไงห้ามไปถามพระมันก็เหมือนแบบเหมือนจังหวะเขินๆหรืออะไรคือสาเหตุที่ผมชอบลายนี้เพราะว่าคือผมอะเข้าใจโพสิชันของตัวพระดนว่าตัวพระดนเนี่ยเขาเป็นพระที่บวชตั้งแต่เด็กเป็นพระป่าแล้วค่อนข้างที่จะเคร่งเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสัมผัสกับโลกภายนอกน้อยมาก เอาง่ายๆคือเรื่องพระเรื่องคำสอนเรื่องอะไรเนี่ยก็คือเขาเก่งมากแต่ชีวิตข้างนอกอะขอบโลกภายนอกอะเขาแทบจะเป็นศูนย์เลยเว้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าพระดน ระดับการใช้ชีวิตการเอาตัวรอดในชีวิตระดับการประจนภัยเผชิญโลกของระดลคือแทบจะเป็นศูนย์มันก็ไม่แปลกนะที่มีผู้หญิงสวยๆมาทํางานด้วยน่ารักน่ารักอย่างเดียอย่างเงี้ยนะครับมาอยู่ข้างๆมาทํางานนู่นนี่มันก็จะใจอ่อนนะครับผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้กันมันก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่มันไม่ธรรมดาสำหรับระดลไงเพราะว่าเขาเขาเป็นพระแล้วเรื่องพวกนี้เขาก็แบบเป็นพระเคร่งด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยผมยรู้สึกเออ เส้นพราดนผมผมก็เพลินนะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องเรื่องเรื่องบทของสาธุผมจะบอกว่าทีมนี้ทำดีครับทีมนี้ดีผมรู้สึกว่านี่คือมาตรฐานในงานเขียนบทที่ไม่เลวนะเออไม่เลวเลยถึงแม้มันจะมีจังหวะโกงมั่งแบบแบบเกมพลิกอ,อ่โชคช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันสำหรับผมมันคือมันมันคือขี้โกงนิดนึงอะเออแต่ก็แบบก็โอเคนะครับก็ถือว่า ส่วนอื่นๆมันก็ได้ดีมีจังหวะจบอีกเออมีจังหวะจบอีกที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันเขาเขียนเหตุการณ์มันแบบ acting อันนี้เป็น acting ด้วยมันมีการแสดงมันใหญ่เป็นละครไปเลยว่ามันมันดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องเรื่องเรื่องบทผมจะก,กังวลมากกว่าว่าถ้ามีภาคสอง่ะจะต่อยอดอย่างไรอันเนี้ยกังวลอย่างี้มากกว่านะครับส่วนเรื่องที่2เรื่องการแสดงอย่างที่บอกว่าผมการแสดงอันนี้ผมให้ไว้เฉยๆแล้วกันเรื่องการแสดงผมจะมีติดก็คือตัวละครของเอลลี่กับเจมี่เจม ต้องบอกก่อนว่าทั้งสองคนน่ะแสดงภาพรวมนะออกมาดีครับออกมาดูดีแต่ส่วนที่ผมติดอ่ะมันเป็นเหมือนอินดีเทลลงไปว่าตัวละครของเดียกับวินเน่ะเขาจะมีจังหวะเหมือนพูดในลำคอแบบเออเอเมันจะมันจะเหมือนมันจะมีพูดในลำคอแล้วผมจะเป็นบ่อยมากเลยที่ เดีย uh, กับวินแม่งมีซีนคุยแล้วแบบพูดในลำคอกูจะแบบฮะอะอะไรนะฮะอะไรนะบางครั้งพูดไม่พอมีตัวละครอื่นพูดสวนมีเพลงพูดสวนอะไรเงี้ยผมจะแบบฮะฮะสมมุติผมต้องทำซับอะ่ะผมจะเหนื่อยมากอะ่ะเพราะว่ามันแบบฮะอ่ะเดี๋ยวนะ พูดว่าอะไรนะอีกทีดี้เฮอะไรนะอะไรนะั่นธรรมกฏจีเฮอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมัน,มนบางจังหวะมันผมฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเรื่องการแสดงผมก็จะติดตรงนี้หน่อยแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันคือพูดอีกครั้งนะมันจะเป็นอินดีเทลลงไปสำหรับผมเรื่องการแสดงมันประกอบไปด้วยหลายอย่างะภาษาร่างกายเฟซแอคติ้งวิธีการแสดงหน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ย ส่วนที่ผมติดในในฟังก์ชันของการแสดงก็คือนี่แหละวิธีการพูดของตัวละครเดียของน้องเอลลี่กับเจมี่เจม่อะไรงี้นิดๆหน่อยๆอันนี้คือนิดๆหน่อยๆจริงๆนะครับผมมีทั้งคนติดและไม่ติดนะครับว่ากันไปบลาบลาบลาแล้วก็ส่วนจวังหวะการตัดต่อสำหรับผมคือได้ตามมาตรฐานนะอมไม่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 น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเพราะฉะนั้นนะครับผมสาธุนะก็7.5ประมาณนั้น นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับสาธุนะครับให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับคุณชอบไม่ชอบอย่างไรส่วนที่ผมติดคุณติดไหมเออถ้าคุณไม่ติดก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าเอ้ยลองพิมพ์ดูก็ก็ดีนะผมผมจะได้รู้ว่าอ๋อคนที่เขาไม่ติดเขารู้สึกแบบนี้ใช่ปะ่ะเพราะว่าผมอยู่ในคลิปเนี่ยส่วนที่ผมติดผมอธิบายหมดแล้วไงว่าผมติดเพราะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณล่ะติดตรงนี้เพราะอะไรไม่ติดเพราะอะไรอะไรเงี้ยอธิบายคอมเมนต์กันครับแชร์กันสนุกดี นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับไม่แล้วก็ไม่ได้สนสปอยไงเออซีรีส์ไทยบางคนซีรีส์ไทยหนังไทยโอ้สปอยสปอยเด้อพี่ผมเดี๋ยวถ้ามันดูแลสนุกผมก็ไปดูตามหลังเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองดูได้ลองดูลองดูสาธุเน็ตฟลิกอย่าลืมครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจกรตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาของเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรืปปรอเปล่าสำหรับผมวันน